The Lone Ranger ถือว่าเป็นภาพยนตร์แนวเวสเทิร์นคาวบอยฟอร์มยักษ์ในปี2013ที่ได้รับความคาดหวังจากค่ายอย่างดิสนีย์ที่อุตส่าห์ทุ่มทุนมหาศาลในการถ่ายทำและยังมีจอห์นนี่เดปที่กำลังอยู่ในช่วงที่หลายๆคนมองว่าพีคสุดๆเข้ามารับบทอีกด้วยอีกทั้งนี่ยังเป็นผลงานดัดแปลงจากภาพยนตร์และละครวิทยุที่โด่งดังเป็นอย่างมากในอดีตอีกต่างหากนั่นเลยทำให้ในวันนี้เราเลยอยากจะพามาดูว่าในภาพยนตร์ The Lone Ranger ปี2013จะมีข้อเท็จจริงอะไรที่น่าสนใจและคุณอาจจะยังไม่เคยรู้กันบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันเอาไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสำคัญของภาพยนตร์หากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับถุงถั่วในฉากเริ่มต้นของเรื่องที่ทอนโตได้พบกับเด็กชายคนหนึ่งในมิวเซียมก่อนจะได้ถุงถั่วมานานเมื่อเขาเริ่มเล่าเรื่องราวในวัยหนุ่มของตัวเองออกมาขณะที่ทอนโตกำลังฝังศพของเรนเจอร์ทีละคนทีละคนหนึ่งในศพนั้นก็จะได้รับถุงถั่วเปล่าที่เขาได้รับในอนาคตจากเด็กชายไปด้วยซึ่งมันก็จะเป็นการบอกใบ้ออกมาว่าทอนโตมีพลังพิเศษแปลกๆที่อธิบายได้ยากอยู่กับตัวจริงๆช่วงอายุของทอนโตในแต่ละยุคในช่วงปี1933ที่ทอนโตวัยชรากำลังเล่าเรื่องราวการผจญภัยเมื่อปี1869ซึ่งห่างกัน64ปีให้เด็กชายฟังนั้นในเนื้อเรื่องหลักเขาจะบอกว่าเขาตามล่าคนเลวที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของเขามาเป็นเวลา23ปีแล้วนับตั้งแต่อายุได้10ขวบนั่นจึงทำให้ทอนโตในวัยหนุ่มที่ปรากฏตัวออกมาในช่วงของจอห์นนี่เดปมีอายุประมาณ 31-35 ปีและทอนโตในวัยชราที่ปรากฏออกมาในปี1933จะมีอายุประมาณ 95-99 ปีนั่นเองของใช้โบราณชิ้นนั้นคืออะไรในฉากหนึ่งของภาพยนตร์เราจะสามารถพบเห็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่สถานีรถไฟใช้สิ่งที่เหมือนกระดูกแค่อะไรไปมาอยู่ในปากได้แต่จริงๆแล้วสิ่งนั้นจะไม่ใช่ไม้จิ้มฟันแต่อย่างใดแต่จะเป็นกระดูกบาคูลัมหรือกระดูกองคชาตของสัตว์ที่คนในยุคนั้นนิยมตัดมาใช้เป็นของส่วนตัวและส่วนใหญ่จะมาจากองคชาตของแรคคูนโดยเราจะได้เห็นทอนโตดึงมันออกมาจากศพของชายคนนั้นในภายหลังตอนที่มีการแลกเปลี่ยนสิ่งของจากศพแบบที่ทอนโตชอบทำเรนเจอร์คนอื่นๆที่เสียชีวิตแม้ว่าเท็กซัสเรนเจอร์ที่ปรากฏมามีบทชัดเจนในภาพยนตร์จะประกอบไปด้วยจอห์นรีดตัวเอกของเรื่องและแดนรีดพี่ชายของเขาซึ่งทั้งสองจะมีบทบาทโดดเด่นอยู่แล้วแต่จะมีหนึ่งในเหตุการณ์ที่ภาพยนตร์ไม่ได้เล่าออกมาแบบเด่นชัดอย่างการที่ตัวร้ายบูชคาร์เวนเดชของวิลเลียมฟินเชอร์ได้ลอบโจมตีและสังหารเรนเจอร์ไปหลายคนที่หุบเขาบรายอันสแกปโดยคนที่เสียชีวิตไปนั้นก็จะประกอบไปด้วยจิมเบสแซมคูเปอร์สเตซีและโจแบรนด์นักแสดงจากเวอร์ชันเก่าแม้ว่าภาพยนตร์ภาคนี้จะทิ้งช่วงห่างจากภาพยนตร์ฉบับเก่าอย่าง The Lone Ranger ในปี1956ไปไกลแล้วจนยากที่จะไปตามหานักแสดงในยุคนั้นมาร่วมแสดงคาเมโอในภาคนี้ได้แต่หนึ่งในนักแสดงจากฉบับภาพยนตร์โทรทัศน์ The Lone Ranger ปี2003อย่างกิลเบอร์มิงแฮมก็จะปรากฏตัวออกมาในบทเรดนีด้วยแม้ว่าในฉบับเก่าเขาจะได้รับบทเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าวันฮอนก็ตามเปลี่ยนชื่อในบางประเทศชื่อทอนโตในภาพยนตร์แม้ว่าในอเมริกาจะไม่ได้มีความหมายที่ดูเลวร้ายอะไรแต่ในฉบับภาษาสเปนอิตาลีและโปรตุเกสชื่อนี้จะมีความหมายว่าคนโง่ทีมงานจึงต้องเปลี่ยนเป็นโตโรที่มีความหมายว่าวัวกระทิงแทนใน3ประเทศดังกล่าว You're saying you're Tonto The Tonto But the Lone Ranger and Tonto were good guys ทำไมต้องปี1933เหตุผลที่ภาพยนตร์ต้องเรื่องราวของทอนโตวัยชราที่ได้พบกับเด็กหนุ่มที่มิวเซียมในปี1933นั้นแท้จริงแล้วก็จะมาจากการที่ทีมงานต้องการที่จะคารวะปีที่ The Lone Ranger ออกอากาศเป็นละครวิทยุครั้งแรกในปีดังกล่าวนั่นเองซึ่งเนื้อหาของทอนโตในวัยชราจะไม่มีปรากฏออกมาในภาพยนตร์หรือละครวิทยุฉบับเก่าแต่อย่างใดด้วยครั้งแรกและครั้งเดียวของนักแสดงคู่บุญการปรากฏตัวของทั้งจอห์นนี่เดปและเฮเลนาบอนแฮมคาร์เตอร์ในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะถือว่ามีความพิเศษมากๆเนื่องจากแม้ว่าทั้งสองจะร่วมงานกันอยู่บ่อยครั้งจนเป็นภาพจำไปแล้วแต่นี่ก็จะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ทั้งสองมาร่วมแสดงด้วยกันผ่านผลงานที่ไม่ได้กำกับโดยทิมเบอร์ตันซึ่งมันถือว่าเกิดขึ้นได้ยากมากๆเลยก็ว่าได้ทักษะการพูดคอมเมดี้ของจอห์นนี่เดปในการรับบทเป็นทอนโตจอห์นนี่เดปก็จะต้องทำการฝึกพูดภาษาโคแมนชีซึ่งเป็นหนึ่งในภาษาชนเผ่าพื้นเมืองของอเมริกาและเขาก็ทำมันออกมาในภาพยนตร์ได้ดีซะด้วยโดยทางท็อดแม็กเดเนียลนักภาษาศาสตร์จากโคแมนชีเนชั่นคอลเลจก็ได้ออกมาให้ความเห็นว่าแม้จอห์นนี่เดปจะพูดได้ถูกๆผิดๆในเรื่องของสำเนียงบางแต่ทั้งหมดนั้นก็ดีพอแล้วสำหรับการใช้ในภาพยนตร์และยิ่งเมื่อมีโอกาสพิสูจน์โดยเจ้าของภาษาที่มีชีวิตเหลืออยู่ไม่มากนักสิ่งที่เดปทำก็เรียกได้ว่ายอดเยี่ยมสุดๆแล้วSo it is better that she lived the rest of her life alone. Yes. Stars and Stripes Forever.
ในภาพยนตร์ที่เราจะได้เห็นกลุ่มนักดนตรีเล่นเพลง Stars and Stripes Forever ขึ้นมาในความเป็นจริงแล้วเพลงนี้จะถูกแต่งขึ้นมาในปี1897ซึ่งมันห่างจากภาพยนตร์ที่เหตุการณ์เกิดขึ้นในปี1869เยอะมากๆแต่ทีมงานก็ตัดสินใจปล่อยผ่านไปเพื่อความบันเทิงของเนื้อหาแทนทีมที่ Texas Rangers พูดถึงในช่วงต้นของภาพยนตร์จะมีตัวละครในทีม Texas Rangers ที่พูดถึงกลุ่ม Red Lakers ออกมาด้วยซึ่งนี่จะถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นผู้สนับสนุนการต่อต้านระบบทาสซึ่งต่อมาได้กลายเป็นหน่วยทหารม้าของสหภาพอีกทั้งพวกเขายังถูกเรียกว่า Jayhawkers จนคำนี้เหลือย่อมาเป็น Jayhawk ซึ่งจะถูกปรับเป็นรูปนกเพื่อใช้เป็นมาสคอตของมหาวิทยาลัยแคนซัสและทีมกีฬาของทางมหาวิทยาลัยอีกด้วยเพลงจากวิทยุฉบับเก่าในช่วงต้นภาพยนตร์ตอนฉากปล้นธนาคารทีมเพลงที่ถูกใช้ก็จะเป็น The William Tell Overture ของศิลปิน Gioacchino Rossini ซึ่งถูกแต่งมาให้ใช้ตั้งแต่ละครวิทยุในปี1933ก่อนจะถูกใช้อย่างแพร่หลายในสื่อหลายฉบับจนผู้คนนั้นไปจมูกมันเป็นเพลงชื่อ Lone Ranger ไปซะแล้วแถมเพลงนี้ก็ยังถูกใช้อย่างถูกจังหวะเวลาในตอนที่ตัวละคร The Colonel ยิงทอนโต้ที่รถไฟในตอนท้ายอีกด้วย Pretty soon no one will even know you people were hereแนวทางการออกแบบเสื้อผ้าของจอห์นนี่เดปแม้ว่าในอดีตนั้นจะมีแนวทางการแต่งตัวของทอนโตในฉบับก่อนๆปรากฏออกมาในซีรีส์หรือภาพยนตร์เป็นจำนวนมากแล้วแต่ทางจอห์นนี่เดปก็ได้เลือกที่จะไม่สนใจภาพจำเหล่านั้นในการนำมาใช้กับการออกแบบตัวละครของเขาเลยโดยเขาจะไปหาแรงบันดาลใจทั้งหมดมาจากภาพวาดของศิลปินอย่างเคอร์บี้ซาดเลอร์อย่างภาพ I Am Crow ซึ่งจะเป็นภาพชาวเนทีฟอเมริกันผมดำยาวมีอีกาเกาะอยู่บนหัวและมีการเพ้นหน้าสีขาวก่อนจะทับด้วยเส้นสีดำซึ่งมันจะเหมือนกับทอนโตที่เดปออกแบบมาทั้งหมดเลยนี่จึงเป็นทอนโต้ฉบับแรกที่มีการเพ้นหน้าและมีคาแรคเตอร์ที่ดิบที่สุดในประวัติศาสตร์อีกด้วยไม่สนโลเคชั่นเพื่อคารวะตำนานแม้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะมีการระบุชัดเจนว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นในเมืองโคบีรัฐเท็กซัสแต่ถึงอย่างไรก็ตามทางทีมงานก็จะมีการจับภาพของสถานที่สำคัญในอเมริกาอย่างโมนิเมนต์วาลีในรัฐยูทาห์และมีภาพจากแอริโซนาปรากฏออกมาด้วยในบางฉากเนื่องจากนี่เป็นโลเคชั่นหลักที่ผู้กำกับในอดีตซึ่งเชี่ยวชาญการถ่ายภาพยนตร์คาวบอยมากที่สุดอย่างจอห์นฟอร์ดมักจะใช้อยู่บ่อยๆจนได้รับการยกย่องจากนักวิจารณ์ว่านี่คือการใช้พื้นที่เพื่อสื่ออารมณ์ความรู้สึกของตัวผู้กำกับในการสะท้อนความเป็นชาววันตกของเขาและตัวละครในเรื่องออกมาแบบเต็มเปี่ยมก่อนที่มันจะกลายเป็นการกำหนดภาพลักษณ์ของอเมริกาตะวันตกได้อย่างทรงพลังให้กับภาพยนตร์ยุคอดีตหลังจากนั้นมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเอกลักษณ์นี้ก็โดดเด่นจนผู้กำกับชั้นครูยังออสันเวลส์เคยออกมาบอกว่าในอดีตนั้นผู้กำกับหลายคนเลือกปฏิเสธที่จะไปถ่ายทำในพื้นที่ดังกล่าวเรากลัวว่างานมันจะซ้ำกับจอห์นฟอร์ดเลยด้วยซ้ำการแสดงความเคารพต่อจอห์นฟอร์ดแน่นอนว่านอกจากจะมีการใช้โลเคชั่นหลายฉากเพื่อเคารพจอห์นฟอร์ดแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่จะมีการคารวะไปถึงเขาก็จะเป็นฉากแนะนำตัวจอห์นรีดที่จะมีผู้โดยสารในฉากร้องเพลง Shall We Gather at the River ออกมาเรื่อยๆซึ่งนี่ก็จะเป็นเพลงโปรดของตัวจอห์นฟอร์ดที่เขามักจะใช้ในผลงานแนวคาวบอยของเขาบ่อยๆอย่างน้อย5เรื่องขึ้นไปอย่างแน่นอนนาฬิกาแบบพกในช่วงหนึ่งของภาพยนตร์เมื่อตัวละครและเทมโคหยิบนาฬิกาแบบพกของตัวเองขึ้นมาดูเราก็จะได้ยินเสียงระฆังแผ่วเบาเป็นฉากหลังซึ่งนี่ก็จะเป็นฉากที่ทำขึ้นมาเพื่อแสดงความเคารพต่อฉากหยิบนาฬิกาพกของตัวละครจากนักแสดงลีแวนคลีฟในภาพยนตร์เรื่อง For a Few Dollars More ปี1965ซึ่งเป็นผลงานคาวบอยคลาสสิกที่หลายๆคนต้องยกย่องอยู่ในระดับสูงอย่างแน่นอน9ปีในภาพยนตร์นั้นจะมีฉากที่โลนเรนเจอร์พูดออกมาว่าเป็นเวลา9ปีแล้วนับตั้งแต่เขายิงปืนนัดสุดท้ายซึ่งนี่จะเป็นการอ้างอิงไปถึงช่วงเวลาที่เว้นห่างมาจากภาพยนตร์ฉบับทีวีที่ฉายในปี2003ส่วนภาพยนตร์ฉบับของอาร์มี่แฮมเมอร์และจอห์นนี่เดปนั้นจะเริ่มถ่ายทำในปี2012ดังนั้นเวลาที่ห่างนับตั้งแต่ที่ตัวละครพูดเพื่อสื่อไปถึงการที่โลนเรนเจอร์ปรากฏตัวออกมาให้ผู้ชมดูครั้งสุดท้ายเมื่อปี2003มันจึงมีความห่างที่9ปีพอดีซองปืนของเด็กชายเด็กชายที่เดินไปเจอทอนโต้ที่มิวเซียมนั้นซองปืนของเขาแม้ว่าจะเป็นซองปืนของเล่นทั่วไปแต่มันก็จะเป็นยี่ห้อคีสตันที่ผลิตโดยซานฟรานซิสโกคอมพานีในช่วงต้นยุค30ซึ่งเป็นตอนที่สะพานโกลเด้นเกตถูกสร้างขึ้นมาอีกด้วยนี่จึงถือว่าเป็นหนึ่งในพร็อพสุดแม่นยำตรงตามยุคสมัยในเรื่องอย่างแน่นอนประสบการณ์ของจอห์นนี่เดปในการรับบทเป็นชนเผ่า
แม้ว่าหลายคนจะเข้าใจว่าการมารับบทเป็นทอนโตจะถือว่าเป็นครั้งแรกที่ตัวจอห์นนี่เดปมารับบทเป็นคนชาวพื้นเมืองอเมริกันแต่ในอดีตนั้นเขาจะเคยแสดงเป็นชาวพื้นเมืองอเมริกันมาก่อนแล้วใน The Brave ปี1997ผ่านบทราฟาเอลซึ่งเขาแสดงนำคู่กับมาลอนแบรนโดแถมยังกำกับเองด้วยแต่ภาพยนตร์นั้นจะไม่เคยออกฉายในสหรัฐอเมริกาเนื่องจากมีบทวิจารณ์ที่ไม่ดีในเมืองคานซึ่งเดปเชื่อว่าถ้าตรงจุดนั้นไปไม่รอดการเอามาฉายในอเมริกาก็เปรียบเสมือนการฆ่าตัวตายดีๆนี่เองจอห์นนี่เดปเกือบถูกต่อต้านในตอนแรกเมื่อมีการประกาศว่าจอห์นนี่เดปจะมารับบททอนโตทางโคเมนชีเนชั่นก็ได้เข้ามาปรึกษาหารือกับทางค่ายในเรื่องของความเหมาะสมทันทีเนื่องจากพวกเขาเข้าใจว่าจอห์นนี่เดปคือคนอเมริกันแท้ที่อาจไม่เหมาะสมกับการมารับบทเป็นคนในชนเผ่านี้ตัวจอห์นนี่เดปจึงออกมาเปิดเผยว่าเขามีเชื้อสายอเมริกันพื้นเมืองซึ่งมาจากคุณย่าทวดจริงๆและการเข้ามาแสดงในบทนี้เขาก็ตั้งใจที่จะลบภาพลักษณ์ผิดๆเกี่ยวกับชนพื้นเมืองในภาพยนตร์ยุคก่อนออกไปด้วยนั่นจึงทำให้หลังจากนั้นตัวเดปจึงได้รับการสนับสนุนเต็มที่ในการเข้าไปรับบทนี้ทันที Why are you talking that horse? My grandfather spoke of a time when animals could speak. ค่าตัวสูงที่สุดแม้ว่าเอมมี่ฮัมเมอร์จะรับบทนำเป็นโลนเรนเจอร์แต่ทางจอห์นนี่เดปในบททอนโตก็จะเป็นคนที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดและเป็นจุดเด่นในแง่ของการตลาดอีกทั้งเขายังถือว่าเป็นนักแสดงที่รับบทเป็นทอนโต้คนแรกซึ่งได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าตัวเองและสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาในบทนี้Das Reinforced Bethlehem Steel ในฉากที่จอห์นรีดถูกจับล่ามอยู่บนขบวนรถไฟนั้นเขาจะพูดออกมาว่า Das Reinforced Bethlehem Steel ที่มีความหมายประมาณว่านี่คือเหล็กของบริษัทเบลเลแฮมเพื่อสื่อว่าโซ่ที่ล่ามเขาอยู่จะมาจากบริษัทนี้ซึ่งก่อนที่ชื่อบริษัทจะเป็นบริษัทเบลเลแฮมนั้นในตอนแรกบริษัทเหล็กที่ก่อตั้งโดยออกัสตัสวอลเลเบลเมื่อปี1857จะมีชื่อบริษัทว่าซอโคนาไอออนคอมพานีมาก่อนจากนั้นในวันที่1พฤษภาคมปี1861บริษัทจะเปลี่ยนชื่อไปเป็นเบลเลแฮมไอออนจนผ่านมาถึงปี1899ก็จะมีการเปลี่ยนชื่อเป็นเบลเลแฮมสตีลคอมพานีอีกทีจอห์นรีดจึงทันใช้ชีวิตอยู่ในช่วงที่บริษัทนี้มีคำว่าเบลเลแฮมเป็นส่วนประกอบแน่นอนอีกทั้งบริษัทนี้ยังสร้างผลิตภัณฑ์จำนวนมากที่ใช้ในโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐอเมริกาและยังสร้างผลิตภัณฑ์จำนวนมากออกมาในช่วงสงคราม As reinforced Bethlehem steel any attempts at escape is futile ฉากที่คารวะ Once Upon a Time in the West ปี1968ในฉากที่ตัวละครรีเบคก้ากำลังตักน้ำขึ้นมาจากบ่อก่อนที่เผ่าโคเมนชีปลอบจะพุ่งเข้ามาโจมตีนั้นนี่ก็จะเป็นฉากที่จะมีการคารวะไปถึงภาพยนตร์ Once Upon a Time in the West ปี1968ของผู้กำกับเซอร์จิโอลิโอเน่ซึ่งจะมีฉากที่ตัวละครแม็กเบดกำลังตักเอาน้ำขึ้นมาจากบ่อเหมือนกันก่อนที่ตัวละครกลุ่มวายร้ายของเรื่องจะบุกเข้ามาโดยทางทีมงานก็ตั้งใจที่จะทำให้ฉากมันมีความใกล้เคียงกันนั่นเองหนังสือของจอห์นรีดหนังสือที่จอห์นรีดนั้นเรียกว่าไบเบิลแถมเขายังพกมันเอาไว้กับตัวอันที่จริงแล้วหนังสือเล่มนั้นมันจะไม่ใช่ไบเบิลจริงๆแต่จะเป็นหนังสือที่ชื่อว่า Two Treatises on Government ซึ่งถูกเขียนโดยจอห์นล็อกที่เป็นนักปรัชญานักสังคมศาสตร์ชาวอังกฤษในยุคคริสตศตวรรษที่17และหนังสือเล่มนี้ก็จะมีการพูดถึงระบบรัฐบาลรวมไปถึงปรัชญาการเมืองตามความเห็นของเขาในช่วงเวลานั้นมันจึงสื่อออกมาได้ชัดเจนว่าจอห์นรีดเป็นพวกหัวก้าวหน้าและใส่ใจในเรื่องของการเมืองมากกว่าที่เราเห็นอย่างแน่นอนงบบานปลายไปกับเรื่องไร้สาระนักแสดงอย่างอาร์มี่แฮมเมอร์ที่รับบทเป็นจอห์นรีดนั้นก็จะถือว่าเป็นอีกคนที่ออกมาเล่าถึงความฟุ่มเฟือยในกองถ่ายซึ่งทำให้งบนั้นบานปลายไปเรื่อยๆออกมาเป็นระยะอย่างการที่เขาเล่าว่าในตอนที่ทอมวิลกินสันต้องฝึกวิธีพลิกนาฬิกาพกและห่วงโซ่ตามสไตล์ยุคคาวบอยทางทีมงานก็ได้ลงทุนไปจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ที่ถือว่าเก่งที่สุดในโลกในราคาแพงมากๆเพื่อขอให้บินมาสอนนักแสดงเลยทั้งที่ซีนนี้มันเห็นไม่เยอะและจริงๆแล้วนักแสดงจะสามารถค่อยๆฝึกไปได้เองซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่ทางดิสนีย์ไม่พอใจเป็นอย่างมากและสั่งให้มีการระงับงบไปเยอะพอสมควรโอเคก็จบลงไปแล้วครับกับข้อเท็จจริงและสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนในภาพยนตร์ The Lone Ranger ที่ถือว่าเป็นภาพยนตร์แนวคาวบอยตะวันตกซึ่งมีเนื้อหาสนุกและเป็นที่โปรดปรานของใครหลายๆคนเยอะมากๆชนิดที่ว่าควินตินทารานติโนยังยกให้เป็นหนึ่งในผลงานยอดเยี่ยมสำหรับเขาในปี2013เลยและแม้ว่าความน่าเสียดายของมันจะเป็นเรื่องของรายได้ที่เรียกได้ว่าล้มเหลวยับเยินแต่นี่ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ทำให้แฟนภาพยนตร์คาวบอยจะได้รู้สึกหวนวานกลับไปเหมือนในอดีตอย่างแน่นอนแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีรายละเอียดสำคัญหรือมี
ข้อมูลอะไรที่น่าสนใจจาก The Lone Ranger ปี2013นอกเหนือจากที่เรานำเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้พวกเราจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้าหากข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ